เรอัลมาดริดกับโอกาสยกเครื่องทีมใหม่ถ้าจะพูดถึงยอดมหาอำนาจของฟุตบอลยุโรปอีกหนึ่งสโมสรที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงลำดับต้นๆย่อมมีชื่อของเรอัลมาดริดบรรจุรวมอยู่ในนั้นด้วยเจ้าของแชมป์ยุโรป8สมัยและช่วงหลังถือว่าเป็นขาประจำที่ผ่านเข้ารอบลึกๆให้แฟนบอลได้ยนโฉมกันอยู่เสมอจุดหนึ่งที่สำคัญของทัพราชันชุดขาวในตอนนี้คือขุมกำลังที่เพียบพร้อมในทุกตำแหน่งไล่มาตั้งแต่แนวรับยันกองหน้าแม้จะมีช่วงผลัดใบเปลี่ยนทรัพยากรนักเตะอยู่บ้างชัวด้วยมาตรฐานอันยอดเยี่ยมทำให้พวกเขายังคงโกยความสำเร็จมาประดับสโมสรได้อย่างต่อเนื่องถ้านับแค่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงอยู่คู่กับเรอัลมาดริดไม่ใช่น้อยจากนัดชิงที่สอยเจ้าบิ๊กเอียร์ในปีนั้นที่เอาชนะแอตเลติโกมาดริดจนถึงวันนี้เหลือนักเตะเพียง2รายเท่านั้นคือคาริมเบนเซม่ากับลูก้าโมดริชจากวันนั้นเป็นต้นมาราชันชุดขาวค่อยๆทยอยปรับเปลี่ยนในบางตำแหน่งใช้รอยต่อของนักเตะในแต่ละยุคให้กลมกลืนมากที่สุดซึ่งเราจะเห็นว่าพวกเขาแทบไม่มีช่วงที่ผลงานดรอปลงไปเลยจากกลุ่มผู้เล่นในบทบาทต่างๆไล่มาตั้งแต่แดนหลังอีเคคาซิยาสที่แม้วันอำลาอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นักแต่การเข้ามาเติมเต็มของทิโบกูตัวก็ถือว่ายอดเยี่ยมแม้ช่วงแรกๆจะโดนกระแสวิจารณ์อย่างย่อยยับก็ตามแนวรับจากคู่ปาการหลังสุดแก่งและขึ้นชื่อเรื่องความโหดอย่างเปเป้กับเซคิโอรามอสซึ่งเป็นแนวรับจากโปรตุเกสที่ชิงโบกมือลาไปก่อนทว่าทีมก็เตรียมแผนด้วยการดึงตัวราฟาเอลวารานมารอต่อแถวไว้อยู่แล้วส่วนในเคสของเซคิโอรามอสที่เพิ่งย้ายออกไปทีมก็ไปได้อันโตนิโอรูดิเกอร์กับดาบิดอลาบาเข้ามาทดแทนส่วนแผงกองกลางจาก3ประสานสุดแกร่งทั้งลูก้าโมดริชโทนี่โครสและกาเซมิโรแม้รายหลังจะชิงออกไปหาความท้าทายใหม่ๆแล้วแต่ทีมก็เตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วเช่นกันคงเป็นที่มาของ2ดาวรุ่งอย่างโอเรเลียนชูอาเมนีกับเอดูอาโดคามาวิก้าขยับมาที่แผงเกมรุกคาริมเบนเซม่ายังคงยืนค้ำเป็นหัวหอกจะเปลี่ยนก็แค่ตัวริมเส้นที่ได้เด็กรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างวินิซิอุสจูเนียกับโรดริโกโกเอสมาแต่งเติมแทนที่ของรุ่นนาๆที่ผัดใบย้ายออกไปไม่ว่าจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดหรืออังเคลดีมาเรียเราจะเห็นได้ว่าเรอัลมาดริดได้เตรียมกันทุกอย่างเอาไว้แล้วแบบพร้อมสับมองการไกลพอสมควรเมื่อเห็นว่านักเตะคนนี้เริ่มโรยลาตามอายุก็หาคนทดแทนที่เอามาเล่นด้วยกันสัก 1-2 ปีก่อนจะปล่อยฉายเดี่ยวในสนามเช่นกับในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้ความน่าสนใจคือเรอัลมาดริดกำลังมีนักเตะหลายรายหมดสัญญาซึ่งตามข่าวอาจมีการต่อออกไปในบางคนและลบบางคนส่วนเกินที่ไม่ใช้งานหรือไม่อยู่ในแผนทำทีมออกไปก่อนอื่นมาไล่เรียงก่อนว่ามีใครกันบ้างที่สัญญาเหลือเพียง3เดือนเท่านั้นคาริมเบนเซม่ามาโกอาเซนซิโอโทนี่โคลสลูก้าโมดริชดานี่เซบายอสนาโซเฟร์นันเดสและมาริโนดิอาสซึ่งจากรายชื่อคาดว่าจะมีการขยายสัญญากันไปอย่างน้อยๆ3รายส่วนที่เหลือมีโอกาสที่จะปล่อยออกไปแบบฟรีเอเจนต์ฉะนั้นเมื่อมีข่าวว่านักเตะจะย้ายออกในฝั่งขาเข้าทำให้ทวีคูณความน่าสนใจไปมากกว่าเดิมเอาชื่อที่ตกเป็นข่าวกันอย่างประจำกันก่อนเริ่มออกสตาร์ทคนแรกที่จูดเบลลิงแฮมกองกลางจากโบรุสเซียดอร์ทมูนด์ที่มีข่าวเชื่อมโยงกันมาตลอดทว่าในเรื่องของค่าตัวต้องยอมรับว่ากระฉูดแน่นอนแต่ด้วยสไตล์การเล่นบวกกับอายุยังน้อยบางทีการเอาเข้ามาทดแทน2วัยเก่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในห้วงเวลานี้ทว่าเชื่อเหลือเกินดีลนี้จะต้องเกิดเป็นมหากราบการย้ายตัวอีกครั้งเป็นแน่เพราะนอกจากดอทมูนจะไม่ต้องการปล่อยตัวออกมาแล้วเรื่องของค่าตัวที่บางทีอาจพุ่งเกินไปแตะถึง80ล้านยูโรนอกจากนั้นคือค่าเหนื่อยที่เหล่าทีมที่แสดงความสนใจต้องประเคนให้อีกทำให้ข่าวของเบลลี่แฮมมันย่อมน่าสนใจไปมากกว่าเดิมถัดมาตำแหน่งที่คิดว่าเรอัลมาดริดจำเป็นต้องเสริมในช่วงซัมเมอร์นี้คือกองหน้าด้วยบทบาทกองหน้าตัวเป้าในตอนนี้ที่ทีมสามารถฝากความหวังไว้ได้มีเพียงรายเดียวคือคาริมเบนเซม่าทำให้เมื่อดาวยิงฝรั่งเศสเกิดอาการบาดเจ็บปัญหาจะมาเยือนพวกเขาในทันทีซึ่งการฝ่าทางตันในช่วงที่ผ่านมาคือขยับโรดิโก้ขึ้นไปเล่นแต่ต้องยอมรับว่าเด็กคนนี้มันเติบโตขึ้นมาจากบทบาทตัวริมเส้นเมื่อถูกปรับไปยืนหน้าเป้าทำให้เกิดอาการติดขัดและไปลดประสิทธิภาพของนักเตะไปในตัวด้วยฉะนั้นถ้ามองหากองหน้าที่พอจะเอามาเป็นอะไรหรือตัวแทนของเบนเซม่าได้ในตอนนี้ที่มีข่าวเพียงแค่คิเลียนเอ็มปาเป้เพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนคนอื่นๆที่น่าสนใจก็คงจะเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนจากนาโปลีที่คงระดับความร้อนแรงเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องดูซานวลาโฮวิชของยูเวนตุสที่มีข่าวออกมาว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นักในรังของทัพม้าลาย
หรือแฮร์รี่เควนของสเปอร์แม้อายุจะมากหน่อยแต่การันตีเรื่องการทำประตูแถมสถานการณ์ของไก่เดียทองยังไม่แน่นอนบางทีนักเตะอาจอยากออกไปหาความท้าทายใหม่ๆก็เป็นได้นอกจากนั้นในตำแหน่งอื่นๆก็อาจมีการปรับเปลี่ยนอยู่บ้างโดยเฉพาะฟูลแบ็กที่ฟอร์มนักเตะยังไม่นิ่งแถมตัวเลือกในการใช้งานค่อนข้างจำกัดเอาเป็นว่าในส่วนขาออกมีแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นใครบ้างเท่านั้นเองส่วนฝั่งนักเตะใหม่ก็สามารถรับประกันได้เลยว่ามีอย่างแน่นอนทว่าจะบิ๊กเนมหรือสร้างแรงสั่นสะเทือนได้มากขนาดไหนสาวกมาดริดดิต้าก็คงต้องเฝ้ารอคำตอบตรงนี้กันอีกเสียหน่อยสิ